วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่5มกราคมนะครับแรม10ค่ำเดือนอ้ายนะครับก็เรามาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์พลังดาวประจำวันดาวการเงินและดาวโชคลาภนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำตัวเลขที่มีพลังไปประกอบพิจารณาในการลงทุนเสี่ยงโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกฮานอยลาวพัฒนาวันนี้วันศุกร์มีลาวพัฒนาด้วยนะครับขอสวัสดีสมาชิกนะครับ 7,000 8,000 คนนะครับที่ดูคลิปของผมเป็นประจำทุกวันนะครับก็ทะลุไปหมื่นหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 8,000 นะครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็นำเลขผมไปลงทุนเนี่ยมีโชคมีลาบมีกำไรกันทุกๆวันนะครับขอให้ท่านเฮงๆปังๆมีโชคมีลาบจับเงินหมื่นก็ขอให้ได้เงินหมื่นนะถ้าลงทุนเยอะก็จับเงินแสนก็ขอให้ได้เงินแสนนะครับก่อนอื่นเราก็ไปดูผลงานของเมื่อวานนะครับวันพฤหัสที่4มกราคมกันก่อนเลยเมื่อวานนะครับหุ้นรอบโลกผมให้รูด3กับ2ส่วนช่วงฮานอยนะครับหุ้นนะครับยอดนิยมนี่ผมให้รูด2กับ6นะครับถ้าเป็นที่คำว่าหุ้นเลยไปถึงเย็นเนี่ยให้รูด3กับ2แต่ถ้าเป็นอยู่ในหมวดของฮานอยฮาลาพัฒนาเนี่ยก็จะให้รูด2กับ6ไปดูผลเซตเช้ากันนะครับนิกเกอิเช้านะครับ3ตัวบนออก858 2ตัวล่างบอก59เปิดมาตัวแรกก็หลุดเลยนะครับนิกเกอิต่อด้วยราวทีวีนะครับ3ตัวบน865นะครับ2ตัวล่าง31ก็เข้าราวทีวีนะครับเข้ารูด3ข้างล่างไปต่อด้วยหุ้นจีนนะครับ3ตัวบน689ครับแล้วก็2ตัวล่าง97ก็หลุดที่จีนนะครับแล้วก็ไปดูที่หางเสง3ตัวบน479 2ตัวล่าง62ก็เข้า2ข้างล่างได้1เด้งเดี๋ยวเราขอกดพอสกดสต็อปหยุดตรงนี้กันก่อนเพื่อจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆว่าเมื่อเช้าผมเข้าไปคุยในกลุ่มนะครับแล้วก็แนะนำในเรื่องของการลงทุนแบบแทงทบเล่นทบให้ฟังแล้วก็ในทาง YouTube ผมก็ได้อธิบายคร่าวๆไปแล้วตรงนี้เรามาดูของจริงกันอย่างวันนี้นะครับถ้าเราลงทุนที่นิกเกอินะครับตัวละ1หน่วยนะครับตัวละ1หน่วยแล้วถ้านิกเกอิหลุดไปแบบนี้นะครับเราลงทุน1หน่วยก็เท่ากับว่าเราจะเสียนะครับเราก็จะไม่ถูกรางวัลต้นทุนเราก็จะหายไปเราต้องไปแทงทบในหุ้นตามตารางหุ้นตัวไปก็คือราวทีวีวิธีการแทงทบก็คือจาก1หน่วยจะต้องเป็น2หรือจะให้ดีคือขึ้นไปอีก1เลเวลนะครับกระโดดข้ามขั้นไปตลอดเลยนะเวลาทบเนี่ยจาก1เป็น2พอเพิ่มไปอีกขั้นบันไดหนึ่งจะเป็น3เราต้องลงทุนตัวต่อไปที่3หน่วยนะครับเพราะว่าพอถูกมาเนี่ยเราก็จะได้นะครับหักต้นทุน1หน่วยออกไปอีก1หน่วยก็คือหน่วยที่จะเสียไปตอนนิกเกอิเช้า
หน่วยที่3คือหน่วยที่เราจะเป็นกำไรของรอบนี้นะตอนนี้เราไปดูผลราวทีวีกันก็เข้ารูด3ข้างล่างอย่างนี้ก็คือถ้าคุณลงทุน3หน่วยเนี่ยคุณก็จะได้ของนิเคอิคืนมาแล้วคุณก็จะได้กำไรของที่เราลงเพิ่มไปเป็นของราวทีวีด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่แทงทบนะคุณเล่นแบบปกติเสียนิเคอิมาได้ราวทีวีเรายังจะไม่ได้กำไรนะยกเว้นมี2เด้งกับ3เด้งเรายังติดลบอยู่นะ50-50เนี่ยเราติดลบเพราะว่าเรารูด2ตัวเราจะลงทุนเยอะกว่าปกติอันนั้นเราได้ก็จะได้ไม่เยอะแต่ถ้า1-1เนี่ยเราจะติดลบนิดหน่อยเราต้องไปลุ้นให้เข้าอีกตัวหนึ่งเราถึงจะมีกำไรนะครับแต่การที่เข้าฟันปลาหลุดตัวเข้าตัวหลุดตัวเข้าตัวนี้มันเป็นเทคนิคที่ผมเสริมให้เป็นการแก้แนวทางเขาเรียกว่าแก้ลำเหมาะสำหรับคนที่มีงบแล้วใจใหญ่ต้องการลงทุนแล้วต้องการกำไรก้อนใหญ่ๆเหมาะนะครับถ้าคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยคุณเป็นคนที่นะครับเป็นนักลงทุนขายใหญ่เล่นหนักลงทุนหนักแล้วต้องการรายได้เยอะบางคนหนี้เยอะบางคนมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือบางคนก็ไหนๆเสียเวลาแล้วไม่ชอบนะครับปลาซิวปลาสร้อยชอบนะครับไปจับปลานะครับตัวใหญ่ๆเลยก็เหมาะกับการลงทุนใช้เทคนิคของการแทงทบเพิ่มเทคนิคนี้มีข้อเสียไหมมีครับข้อแรกต้องมีงบประมาณมากกว่าปกติใครที่งบน้อยแทงเล่นแบบระบบทบไม่ได้เพราะว่าทบตัวหนึ่งถ้ามันหลุดไปเราก็หมดหน้าตักแล้วนะครับพอเงินน้อยเราก็กล้ากลัวไม่กล้าทบดังนั้นจะต้องเป็นคนที่มีทุนพอสมควรที่จะสู้ได้ถ้ามีทุนเนี่ยสู้ถึงไหนถึงกันเนี่ยคุณไม่มีแพ้เพราะอะไรข้อที่สองข้อดีเหมาะสำหรับคนที่ให้เล่นแม่น 55% ขึ้นไปผมเนี่ยมีความแม่นนะไม่ต้องเยอะหรอกผมให้ตัวผมเอง 80% มันเหมาะกับการแทงทบนะครับถ้าสมมุติว่าในผังเนี่ยมีความแม่นแค่ 20-30% นี่เสี่ยงเพราะบางทีมันหลุดหลายๆตัวเข้าอ่ะเราทบไม่ไหวแต่ถ้า 50% คือหุ้น20ตัวคุณเข้า10ตัวคุณหลุด10ตัวในแทงทบยังมีกำไรนะเพราะว่ามันไม่หลุดทั้งหมดหลุดไปตัวเข้าตัวเนี่ยคุณได้คืนละฉะนั้น50-50เนี่ยคุณได้ลุ้นฉะนั้นผมถึงบอกว่าความแม่น 55% เนี่ยคุณไม่แพ้เอาแล้วถ้า 80% อย่างที่คะแนนที่ผมนะครับให้กับความสามารถวางเลขของผมอะ 80% น่ะก็ยิ่งสบายใหญ่เลยไปดูตัวต่อไปครับเมื่อกี้พอหลุดที่เคยคุณแทงทบตามราวทีวีในกลุ่มแทงตามเทคนิคผมแล้วเป็นไงครับได้ดับเบิลขึ้นมาเลยครับเพราะถ้าคุณเล่นตามปกติเนี่ยบางคนบอกว่างบไม่พอแทงทบขอเล่นตามปกติคุณก็ต้องลุ้นยาวๆอ่ะนะครับแต่การทบนี่คือการไปทางรัดนะครับการใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องทุนแรงไม่ต้องเดินไกลมากไม่ต้องเดินกันทั้งวัน20หุ้นคุณแทงทบคุณดับเบิ้ลไปดับเบิ้ลไปแล้วมีความคุณต้องมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างว่าเลขอาจารย์ชาญไม่เคยหลุดนะ14 15อะไรพวกนี้ไม่เคยหลุดหลุด7 8ตัวไอ้ที่หลุดไปคราวก่อนน่ะมันหุ้นมันหยุดหลายตัวด้วยไอ้ถ้ามา20หุ้นเต็มๆแล้วหลุด12 13ตัวยังไม่เคยเกิดฉะนั้นถ้าหลุด10เข้า10คุณก็ได้กำไรเพราะว่ามันสลับฟันปลาเสียปุ๊บทบเรามาเสียปุ๊บทบเรามาคุณไม่มีทางเสียไปดูตัวต่อไปดีกว่าอย่างจีนเนี่ยแทงไป1หน่วยอ่ะเพราะว่าพอเราได้มาแล้วเราไม่ต้องไปทบนะเพราะว่าสมมุติเราได้ราวทีวีแล้วเราจะไปทบสมัยเราก็เริ่มต้นตามปกติในราคาเดิมที่จีนคือ1หน่วยนะครับจีนหลุดนะครับกากบาทคือไม่เข้าเค้าก็รับประทานไปนะทีนี้พอรับประทานไปจาก1หน่วยเราก็เหมือนเดิมทบไปเป็น3หน่วยไปดูผลที่ห่างเสงที่ขีดถูกสีเขียวก็คือเข้ารูด2ข้างล่างคุณแทงไปคุณลงทุนไป3หน่วยคราวนี้คุณดับเบิ้ลมาอีกแล้วคุณก็ได้อีกเห็นไหมครับเอาไปดูผลเซตบ่ายกันนะครับไต้หวัน
สามตะบน965สองพลัง66อันนี้เสียไม่เข้านะหลุดอย่างนี้ถ้าคุณต้องแทงทบไหมครับถ้าคุณมีงบคุณลองแทงทบดูคุณแทงทบที่นิเคอิผลออกมา829สามตัวบนข้างหน้า88เข้าเลข2รูดบนคุณทบไป3หน่วยคุณได้อีกพอไปถึงเกาหลีเนี่ยคุณไม่ต้องแทงทบคุณหน่วยเดียวพอเพราะว่ามันไม่เราไม่ได้ขาดทุนอยู่เราได้กำไรที่นิเคอิแล้วคุณลงหน่วยเดียวได้หน่วยเดียวคุณก็ไม่ต้องไปเสียดายเราจะไปทบต่อเมื่อเลขเราหลุดนะครับไปดูผลจีนต่อนะครับเกาหลีนะครับทวนนิดนึง3ตัวบน468 2ข้างล่าง26เข้ารูด2ข้างล่างเกาหลีเข้านะครับจีนบ่ายนะครับก็525 3ตัวบน2ข้างล่าง61จีนเข้ารูด2ข้าง5ข้างบนจีนก็เข้าส่วนฮั่งเส็งเนี่ยคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับผมรู้ว่าทุกเช้าเนี่ยคุณจะเข้ามาฟังเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางเข้าไปในกลุ่มอีกทีดีครับก็เราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องพยายามที่จะต้องทำการบ้านเข้ามาทบทวนแล้วก็เข้ามาฟังข้อมูลในกลุ่มผมบอกตอนเช้าว่ายังไงครับนิกเคอิจีนหางเสงถ้าหุ้นไหนเข้าอ่ะแม้แต่เด้งเดียวก็ตามให้พักบ่ายตอนบ่ายเนี่ยหุ้นมันมีแค่3ตัวนะที่มีเช้าบ่ายเช่นนิกเคอิเช้านิกเคอิบ่ายจีนเช้าจีนบ่ายหางเสงเช้าหางเสงบ่ายนิกเคอิหลุดจีนหลุดหรือหางเสงที่เข้าผมบอกในกลุ่มว่าให้ไปแทงหางเสงเนี่ยเหมือนแทงทบเลย1หน่วยคุณต้องแทง2หน่วยหรือ3หน่วยเพราะผมมั่นใจว่า3พวกนี้ตัวไหนที่มาตอนเช้าอ่ะตอนบ่ายเขาจะมาหลายคนเชื่อผมแทงทบดับเบิ้ลไปไปดูผลหางเสงเช้า5 9 8ข้างล่าง4 3เขารูด3ครับอันนี้แหละที่ผมบอกการใช้สถิติพลังดาวแล้วก็ยามที่ดีมาให้ข้อมูลคนที่อยู่ในกลุ่มว่าจากสถิติแล้วหางเสงเช้าเข้าให้ตามนะครับส่วนนิกเคอิหรือจีนหลุดไม่ใช่ให้หยุดเล่นแต่ก็เล่นตามปกติไปจะจีนเข้านิกเคอิเข้าหางเสงเข้าหมดเลยแต่พอเราเห็นหางเสงตอนเช้าเข้าเราบอกดับเบิ้ลไปเห็นไหมครับข้อมูลพวกนี้มีใครบอกคุณไหมครับไม่มีครับให้เลขเสร็จคุณก็ไปว่ายน้ำเอาครับว่ายไม่เป็นก็จมน้ำตายครับแต่ผมนี่มีทั้งห่วงยางมีทั้งพายเรือไปข้างๆคอยบอกคุณด้วยนะครับประคับประคองกันไปดูผลหุ้นเย็นกันลาวสตาร์นะครับ3ตัวบน 0.6 2ตัวล่าง 8.1 วิดูเทคนิคกันแทงทบดูไปแทงทบที่ไทยเย็น3หน่วยนะครับไทยเย็นผลออก459ผมเราหมอ97หลุดอีกเห็นไหมครับเคสนี้แหละเป็นเคสที่จะชี้ให้คุณเห็นว่าเดี๋ยวไม่งั้นคุณตกใจพอลาวสตาร์หลุดแทงทบไทยเย็นเต็มที่ไทยเย็นหลุดปุ๊บโบเบ๋เลยหมดเลยการแทงทบก็ต้องดูงบประมาณอย่างน้อยต้องมีทบให้ได้ถึง 3-4 หุ้นติดกันพอตัวที่2ไทยเย็นหลุดใช่ไหมจาก1หน่วยคุณทบเป็น3เท่ากับ2หุ้นเนี่ยคุณโดนกินน่ะคุณลงทุนเสียไปอ่ะ4หน่วยแล้วถามว่าคุณไปแทง1หน่วยได้ไหมครับแทงได้ถ้าได้มาคุณก็ยังติดลบอีก3หน่วยถ้าคุณทบไป4หน่วยถูกมาคุณก็เสมอตัวไปลุ้นให้เสียปี๊ดเสียปี๊ดทำไมครับนั้นการทบที่ดีอย่างน้อยที่สุดก็ต้องแทง5หน่วยเพราะเราลงทุนไปแล้ว4หน่วยโดนกินถ้า5หน่วยลบไปแล้วต้นทุน4หน่วยกลับมาคุณยังได้อีก1หน่วยนะครับแต่ผมอยากให้ดับเบิ้ลเป็น6หรือ8นะไหนๆรุ่นแล้วอ่ะมันควรจะได้2หน่วยถึง4หน่วยนะครับสมมุติเป็น6หน่วยแล้วกันคุณลงไปผมบอกแล้วการแทงทบเนี่ยนอกจากใจกล้าแล้วคุณต้องมีงบประมาณแต่คุณไม่ขาดทุนหรอกเพราะว่าหลุดไป2มาตัวเดียวคุณได้คืนนะคุณยังได้กำไรอีกไปดูกันที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นะครับ3ตัวบนออก401 2ตัวล่างออก43 3มาครับคุณได้4หน่วยที่เสียไป2หุ้นคืนแล้วคุณยังบวกอีก2หน่วยนะครับไปดูอินเดียคราวนี้ได้มาแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปแทง3หน่วย4หน่วย6หน่วยนะ
แทงไป1หน่วยเหมือนเดิมเริ่มสตาร์ทใหม่จะทบต่อเมื่อมันมีการเสียเกิดขึ้นนะครับอินเดียลงทุนไป1หน่วยไปดูผล3ตัวบน757 2ตัวล่าง97หลุดที่อินเดียเข้าสู่อาจารย์ชาญแล้วให้แทงทบไปที่หุ้นต่อไปคืออียิปต์แทงทบเมื่อกี้โดนไป1หน่วยแทงทบไป3หน่วยนะครับไปดูผลที่อียิปต์3ตัวบน028 2ตัวล่าง23เข้าบน2 1เด้งเข้าล่าง2กับ3เรารู้2กับ3เนี่ยอีก2เด้งบวกเป็น3เด้งคุณแทงทบไปเป็นที่3หน่วยนะครับคุณได้เอาจริงๆ3มันต้องคูณ3เป็น9นะแต่ถ้า3บวก3เป็น6คุณหักหน่วยเดียวที่คุณเสียอินเดียคุณยังเหลือ5ถ้าคุณแทง1หน่วยเท่ากับ1บาทแต่ถ้าบางคนแทง1หน่วยเท่ากับ10บาทอะเป็นหมื่นนะไม่ใช่เป็นพันนะเพราะอัตราการจ่าย1หน่วยเท่ากับ95เอาน้อยๆพอบางที่จ่าย98ไอ้ที่จ่าย100ก็โกงซะเยอะไปตั้งราคาสูงๆแพงถูกมันไม่จ่ายเอา95เนี่ยเป็นหมื่นนะ3เด้งที่อียิปต์แบบนี้เห็นไหมแทงทบใจใหญ่อยากได้ก้อนใหญ่ๆแล้วเป็นนักลงทุนขาใหญ่จัดแทงทบแล้วถ้าดูยังงงอยู่เข้ากลุ่มไลน์ขาใหญ่ไม่ต้องมาเสียดายหรอกครับนักลงทุนซื้อวิชาแค่นี้นะครับวันละ16บาท20หุ้น20หุ้นหุ้นละบาทมันก็เพิ่งจะ20บาท16บาทเนี่ยหุ้นหนึ่งมันไม่ถึงบาทเลยถ้าแยกให้เห็นอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยผมไกด์ไลน์แทงทบแทงเพิ่มยามลงทุนตัวไหนควรจะเน้นเพิ่มนะครับคุณทบไปจากที่คุณแทงปกติคุณก็ได้เกินแล้วหุ้นละบาทเนี่ยโอ้โหค่าวิชาคุ้มไม่คุ้มคุณก็ลองวิเคราะห์ดูไปดูเซ็ตยอดนิยมต่อน้อยเฉพาะน้อยกาชาดก่อน3จำนวน993 2ตัวละ67ถ้าน้อยจนถึงราพัฒนาผมให้รูด2กับ6เข้า6ข้างล่าง1เด้งยังไม่เสียก็ยังไม่ต้องทบนะลงทุนไปตามปกติของคุณ1หน่วยก็คือ1หน่วย5หน่วยก็คือ5หน่วยน้อยเฉพาะกิจ3ตัวบน833 2ตัวล่าง60ให้รูด2กับ6เข้า6ล่างอีกแล้วเข้า1เด้งฮานอยพิเศษนะครับ802ข้างล่าง00โอ้ออกข้างล่าง00เนี่ยผมกล่าวว่าหลุดแล้วยังมา02เข้ารูด2อีกฮานอยพิเศษก็ได้1เด้งฮานอยปกติ3ตัวบน2402ไปอยู่หลักร้อยมานะครับแต่มาไปอยู่หลักวิ่งไม่ใช่หลักรูด240หลุดไปข้างล่าง74ไม่เป็นไรครับหลุดที่น้อยปกติอย่างนี้ทำยังไงครับถ้าคุณไม่ใช่ขาทบคุณก็แทงปกติ1หน่วย1หน่วย1หน่วยเท่าเดิมแล้วก็ไปลุ้นให้หุ้นเข้าเยอะๆเข้า2เด้งเข้า3เด้งแบบอียิปต์คุณถึงจะมีกำไรถ้าขาทบก็ทบไปเลย3หน่วยที่น้อย VIPไปดูผลกันครับ3ทบน766ของละ5เข้ารูด6ข้างบนครับคุณได้1หน่วยที่เสียที่น้อยปกติคือแล้วคุณยังบวกอีก2หน่วยนี่คือเทคนิคการแทงทบผมบอกว่าเอ้ยทำไมอาจารย์พูดมันง่ายกันถ้าคุณลงทุนคุณก็ได้จริงมันอยู่ที่ความแม่นยำของตัวเลขผมบอกแล้ว 80% ของผมอ่ะมันเหมาะกับสูตรนี้ไม่งั้นผมจะทำผังผมจะทำแบบนี้มาทำไม5ปีรายวันที่ผมนั่งพูดที่ผมนั่งวิเคราะห์ที่ผมนั่งจัดรายการน่ะไอ้พวกนี้มันไม่เข้ามันสมองในหัวผมเลยเหรอสิ่งที่ผมคุยกับสมาชิกกับ FC ผมน่ะทุกวันทุกวันน่ะเห็นปัญหาแล้วเลยเจาะหาโดนกินกันทุกวันทุกวันน่ะมันไม่เข้าสมองแล้วผมทำอะไรผมให้ตัวเลขแล้วผมก็เห็นลูกเสียเห็น FC เสียแล้วผมก็อยู่ผมก็คิดไงจนผมได้สูตรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมก็มาแนะนำคุณจะเชื่อไม่เชื่อผมบอกเลยวิธีง่ายๆคนฉลาดแต่ไม่ต้องมาเชื่อทีเดียวหรอกคุณต้องพิสูจน์คุณทำผังเปล่าแบบที่ผมพูดเนี่ย
เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้วันนี้รูดหุ้น87รูดฮานอยวันนี้มีลาวด้วยให้รูดตัวเดิมมาเลยมาพิสูจน์กันสอน2กับ6แม่นไม่แม่นคุณไม่ต้องลงทุนด้วยเงินคุณจะใส่ตัวละ10บาท10หน่วย5บาทใส่ไปเลยเพราะฉันเล่นจะเป็นงี้แล้วฉันทบด้วยแต่ไม่ต้องลงเงินนะเล่นอยู่คนเดียวนะใครว่าบ้าก็บ้าไปแล้วใส่ผลแล้วมาดูที่ว่ามันบวกจริงไหมทำอยู่ 2-3 วันทำไปก่อนพอเริ่มมั่นใจว่า 3-4 วันเข้าติดๆแล้วเนี่ยจะรอหาพระแสงดาบง้ออะไรอ่ะลงพังปากกล่าวก็ได้เดินลมก็ได้ลมลงจริงก็ได้ของจริงอ่ะพิสูจน์เองได้เลยเพราะผลเนี่ยคุณกอกเองได้5ปีที่ผมทำมาไม่แน่จริงอ่ะตอนนี้ผมเริ่มกลับมาจัดใหม่ๆสตาร์ทแรกๆคนดูหลักร้อยอาทิตย์ต่อมาหลักพันตอนนี้ทะลุหมื่นไปแล้วอย่างน้อยมี 7-8 พันที่ฟังผมอยู่เนี่ยผมกลับมาคราวนี้คนจัดรายการแบบผมที่มีคนดูหลักหมื่นรายวันน่ะไม่มากนะคุณไปดูได้ผมว่าให้ฮานอยกับลาวพัฒนากันนั่นแหละแต่ผมให้หุ้นยันถึง3รัฐเลยแต่ในผังผมไม่มีก็เพราะมันเยอะไปสมัยก่อนน่ะปี64มี3รัฐถามผมลงทุนได้ไหมสถิติ3รัฐกับดาวโจนส์4หุ้นเนี่ยเข้า3ใน4ทุกคืนเนี่ยอันเนี้ยใครอยากลงทุนผมก็เสริมไหมว่าคุณอยากลงทุนคุณก็ลงทุนไปเถอะสี่ห้าทุ่มผมนอนแล้วผมมีงานเยอะเช้ามาคุณก็ดูผลตัวเองผมไม่ได้เข้าไปบิ้วสามรัฐนะมันออกดึกแต่คุณลงทุนเนี่ยเช้ามาคุณดูผลถูกอ่ะคุณก็ไปกดถอนเอานะครับเงินก็เข้าบัญชีไปถามว่าเลขมันแม่นยันถึงดาวโจนแบบนั้นคุณพิสูจน์เองได้ถ้าผมพูดเนี่ยถ้าไม่เป็นความจริงคนดูเขาว่าเออเข้ามาแล้วโกหกมันไม่เห็นเป็นอย่างที่พูดเขาก็ไปหมดเนี่ยคลิปรัฐบาลผมคนดู 50,000 นึงอ่ะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้รายวันจากที่ผมหยุดไปนะที่ไม่ได้ไลฟ์ที่ไม่ได้จัดรายการเพื่อจะมาวางตัวเลขแบบจริงจังแบบนี้ 2-3 ปีกลับมาตอนนี้ 7-8,000 แล้วผมบอกเลยหลังมกราผมตั้งใจแล้วทะลุ 10,000 อ่ะตอนนี้ก็มีวันนึงทะลุ 10,000 ไปแล้วนะครับถ้าคุณดูแล้วคุณเป็นนักลงทุนความหมายคืออะไรฮะผมฟังประจำไอ้ซื้อหุ้นซื้อกองทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนี่ยาวๆน่ะเขากฎหมายหรือว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาบอกว่าคุณต้องแจ้งเขาด้วยนะไม่ใช่จะหวังจะได้อย่างเดียวมันมีความเสี่ยงนี่นักลงทุนคนนี้ยาวๆเพราะว่าเวลามันน้อยแต่ต้องพูดไม่จะพูดเร็วการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนก็ต้องมีความรู้มีหลักการมีข้อมูลมีได้มีเสียฉะนั้นคุณก็ดูแนวทางที่ผมให้ว่าลงทุนแล้วมีใครมาลงทุนแล้วอยากเสียมั้งอ่ะคุณก็อยากได้เรื่องปกติฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าแนวทางของผมจะทำให้มีโอกาสมากกว่าเดิมมีคนถามในกลุ่มทำไมไม่รูดตัวเดียวบอกว่าคุณคิดว่ารูดสองตัวกับรูดตัวเดียวไหนทุกง่ายกว่ากันก็ต้องสองตัวสิอ้าวแล้วทำไมรูดตัวเดียวมีงบไหมมีมีงบแล้วจะไปเล่นแบบคนไม่มีงบทำไมเมื่อเลือกอีก2ตัวมีโอกาสถูกมากตัวเดียวทำไมไม่ใช้แผนการแทงทบไปล่ะมันผิดแล้วไม่ใช่ว่าหุ้นตัวต่อไปมันจะผิดอีกแต่ถ้ามันถูกมาเราลูบไปตั้ง2ตัวเราได้มาเราก็ได้กลับคืนมาไม่เต็มที่ไม่เต็มหน่วยเราต้องรอ2เด้ง3เด้งหรือว่ารอหุ้นตัวที่3แต่วิธีที่ทางลัดที่ผมบอกอะใช้เครื่องทุ่นแรงอ่ะคุณทบไปปุ๊บโดยความเชื่อมั่นว่าเลข2ตัวที่ผมให้อ่ะ 80% มันมาคุณได้เห็นนะครับแต่ถ้ามันหลุดติดกันแบบเซตหุ้นเย็นอ่ะลาวสตาร์หลุดไทยเย็นหลุดตัวที่3ถ้ามันมาได้คืนหมดเลยนะถามอยู่ข้อเดียวอ่ะมีงบเปล่าถ้ามีการลงทุนไม่ใช่การลงทุนก็เหมือนกับคุณไปจีบสาวด้วยว่านะบางคนเนี่ยโอ้โหไม่เห็นหน้าเลยนะโอนไวโอนปื๊ดโอนปื๊ดโอนทีเป็นแสนมาออกรายการดังทีหมดเป็นล้านแต่เวลาลงทุนไม่กล้าลงทุนนะอย่างนั้นก็นั้นก็ผมก็ลงทุนเหมือนกันนะ
เออเราจะจีบสาวคนที่เราชอบเราก็ทุ่มเทลงทุนใช่นะงั้นสาวเขาจะมองว่าเราขี้เหนียวขี้ตืดแต่ลงทุนอย่างนั้นน่ะจริงๆถ้าชอบกันจริงก็มันก็ไม่ต้องลงทุนเยอะหรอกมันก็พิสูจน์กันด้วยความจริงใจด้วยอะไรด้วยบางคนเขาก็ถ้ามองด้วยเงินเนี่ยเขาก็คงไม่ได้มีความจริงใจเต็มที่หรอกนะดังนั้นอย่าเอาเงินไปซื้อความสัมพันธ์ความจริงใจกันเลยแต่ว่าลงทุนดันด้านนี้มันต้องใช้เงินนะครับครับสรุปแล้วคุณก็ไปตัดสินใจเอาเองว่าสูตรที่ผมให้เนี่ย20ตัวเนี่ยนะครับผลของเมื่อวานเนี่ย20หุ้นอ่ะมันมีหยุดรอพัฒนาไปตัวมันเหลือ19อ่ะเข้า12อ่ะถ้า12หุ้นแทงทบอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่มีทางเสียหลุดแค่7แต่ถ้าแทนภาพปกติอ่ะลงทุนได้มั้ยอาจารย์หนูไม่แทงทบหรือว่าอาจารย์ไม่ให้หนูลงทุนเลยลงทุนได้เข้า12หุ้น1เด้งอ่ะเข้า11หุ้น2เด้งเมื่อวานไม่มีกระโดดข้ามไปที่3เด้งผมบอกแล้ว2เด้งมีแทบทุกวันน่ะมีเมื่อวานน่ะไม่มี2เด้งแต่เขาไม่ได้แบบไปไหนนะเขาไปบวกอีกเด้งให้คุณเป็น3เด้งที่อียิปต์ไงสรุปแล้วถ้านับกันก็คือเนี่ยครับ1เด้ง11หุ้นบวก3เด้งเท่ากับคุณได้14เด้งนะ14เด้งคุณเสีย7เอา7ไปลบออกจาก14หรือเอา14ไปลบออก14ไปลบกันด้วย7เท่ากับคุณบวก7นะคุณเล่น1หน่วยคุณก็คูณ95ไปเอา7คูณ95แต่ถ้าคุณเล่น10เอา7ไปคูณ9507 8,000 นู่นนะไม่อยากจะพูดว่าบางคนรูด50ตัวละ50ยังมีเลยนะครับผลเมื่อวานไปย้อนดูหลายๆวันนะไม่ใช่ว่าวันเดียวแล้วคุยนานโผล่มาได้กำไรวันหนึ่งคุยไม่หยุดไม่ใช่นะไปย้อนดูแล้วกันผมจัดทุกวันไม่แน่จริงก็คงไม่กล้ามาให้ทุกวันแล้วนะถ้าเข้า2วันหลุด5วันได้2วัน4 5วันอย่ามาจัดไอ้ขายขี้หน้าเขานะครับวันนี้นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้เซตผมยังมีจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมให้คุณพักผ่อนแต่ผมมีผังให้คุณลงทุนได้ตามสบายผมยังไม่แบ่งคับจิตใจคุณละคุณอยากลงทุนหุ้นไหนก็ลงทุนได้ตามสบายเลยว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ปิดไปแต่ว่าทางบริษัทที่เขารับเนี่ยเขาก็นะปลอบใจคุณนะเขาก็เอาหุ้นดิจิตอลที่ออกโดยระบบนะครับ AI เนี่ยนะครับมาทดแทนตลาดหุ้นที่เขาหยุดเสาร์อาทิตย์มาออกผลให้คุณมีการลงทุนให้คุณได้ไปลงทุนเสี่ยงโชคนะให้มีตลาดในการที่จะเลือกนะก็ทดแทนของผมเลยจัดเซตไม่ขี้เกียจมาจับเซตเสาร์อาทิตย์กับเซตจันทร์ถูกมาแข่งกันเดี๋ยวสมาชิกจะสับสนเสาร์อาทิตย์ก็เอาผังผมไปลงตามปกตินะครับงั้นวันนี้วันศุกร์มาทำกำไรส่งท้ายสุดสัปดาห์กันนะครับแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ลงทุนอย่างอื่นชิวๆไปกลับมาเจอกันวันจันทร์ทีวันนี้มาทำกำไรกันวันนี้ดาวเจ้าเลิกนะครับวันนี้ลืมบอกไปนะครับเลิกบนเป็นเทสาตีเลิกล่างเป็นเทวีเลิกนะครับแล้วก็ในดิถีนะครับเลิกล่างเทวีเลิกเนี่ยเป็นสุภะเทวีเลิกเนี่ยแปลว่านางพญาความงามความมีเสน่ห์นะครับเป็นเลิกใหญ่เลิกระดับนางพญาเลยนะครับสุภะนะครับก็เป็นดิถีที่ดีสุภฤกษ์นะครับเป็นเลิกที่งดงามรุ่งเรืองนะครับสนุกสนานลื่นเลิงเป็นปีเป็นเลิกที่ดีมากๆวันนี้วันศุกร์ชื่อก็บอกแล้วจะมีความสุขดาวศุกร์ก็คือเป็นดาวการเงินฉะนั้นวันนี้ดีด้วยประการทั้งปวงดาวเจ้าเลิกวันนี้ก็เป็นพระราหูเลข8เทพแห่งโชคลาภวันนี้ขอให้ปิดนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็ปิดเซตสวยๆ20หุ้นเพราะวันนี้มีราวพัฒนาด้วยนะครับขอให้มี2เด้ง3เด้งแล้วก็ขอให้4เด้งโผล่มาให้มาปรากฏตัวให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นบุญตาทีเถอะสาธุนะครับก็ในผังนะครับเราจะเลิกเป็นดาวพระราหูเลข8ดาวการเงินนะครับก็เป็นพระเสาร์เลข7คู่7 8วันนี้
ส่งเสริมกันถึงผมถึงบอกขอให้สี่เด้งมาปรากฏทีแล้วถ้ามาสี่เด้งเนี่ยขอกาแฟด้วยนะแสดงว่าผมนี่โคตรแม่นเลยนะบอกว่าจะมีสี่เด้งแล้วจะมีสี่เด้งมาใครไม่ลงทุนวันนี้จะมีสี่เด้งเนี่ยนะจะบอกอุ้ยฟังอาจารย์พูดแล้วลืมเวลาเลขเข้าลืมทุกทีติดธุระด้วยอะไรด้วยโอ้มีเหตุผลอ้างสารพัดไม่เป็นไรครับดวงไม่มีก็ไม่ว่ากันดาวโชคลาภนะครับดาวจันทร์เลข2ดาวศุกร์เลข6นะครับฉะนั้นหุ้นรอบโลกตั้งแต่เช้านะครับนิเคอิไปจนถึงอียิปต์เลยตระกูลหุ้นเนี่ยให้รูด78นะครับรูด78ไปคู่โชคลาภก้อนใหญ่มหามิตรนะครับก็ถ้าเจาะก็เจาะไปที่82 86 87หรือว่าจะมี3ตัวแตกโผล่มาให้เห็นนะ826 827นะครับฮานอยไปถึงลาวพัฒนา5ฮานอยกับอีก1ลาวพัฒนาหุด6ตัวนี้ไปรูดที่2กับ6อาจารย์เมื่อวานให้2กับ6แล้วนี่ที่เด็ดผมเนี่ยแหละย้อนเก็บนะเจ้ามือเขาไม่ได้มาดู YouTube หรอกเขานักธุรกิจเนี่ยครับลัมโบอ่ะเขาไม่มีเวลามาเปิด YouTube ก็แก๊กๆดูหรอกเขาก็เลยต้องไปออกเลขเดิมเมื่อวานนะครับหวังจะกินลูกค้าแต่เจอทีมผมนี่แหละย้อนสอนไปขอส่วนแบ่งกำไรนะจากที่ไปกินคนอื่นแต่ต้องมาจ่ายทีมเรานะครับฮานอยรวมถึงเราพัฒนารูด26แล้วทีเด็ดนะให้เพิ่มเลเวลไปที่เราพัฒนาวันนี้วันศุกร์วันพุธอ่ะใครไม่ได้ดูคลิปผมไม่ทราบนะผมบอกให้เลยวันพุธเราพัฒนาผมเข้าแล้วย้อนไปศุกร์ก่อนพุธก่อนเราพัฒนาผมก็เข้านั้นแสดงว่าดาวในหุ้นเราพัฒนาเนี่ยกำลังแรงสถิติกำลังดีฉะนั้น1อัพเป็น3แล้วมาดูผลกันว่าแม่นจริงไหม2กับ6นะครับทั้งลาวแล้วก็ฮานอยรูด2กับ6เจาะนะครับเจาะที่26 27 28นะครับ3ตัวนะครับ267กับ268ก็ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อนะครับจานโอให้ฮานอยพิเศษนะครับเด่น3รอง5จับ3053 3132ฮานอยปกตินะครับจานโอให้เด่น6รอง3จับ62 46 34 33ฮานอย VP นะครับจานโอให้เด่น8รอง2จับ29 58 78 25ลาพัฒนานะครับจานโอให้เด่น7รอง3จับ73 3520แล้วก็23ครบแล้วนะครับคุณเป็นนักลงทุนที่หวังการไกลคิดการใหญ่ไหมล่ะถ้าหวังก็เข้ากลุ่มมาครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยผมวางยามลงทุนผมเข้าไปเน้นให้ว่าเซตเช้ากับเซตบ่ายเนี่ยสถิติตรงไหนดีแล้วควรจะเน้นตรงไหนถ้าเน้นถูกที่ถูกทางแล้วมาจริงอ่ะเราไม่ต้องเดินถึง20หุ้นก็ได้เดินครึ่งทางได้กำไรบางคนก็หยุดแต่บางคนได้กำไร20หุ้นแล้วยังไปต่อ3รับก็แล้วแต่นะผมเป็นคนที่บอกว่าถ้าคุณมีเป้าหมายคุณได้แล้วคุณหยุดก็นี่คือทฤษฎีข้อที่1นะครับได้ตามเป้าแล้วหยุดทฤษฎีข้อที่2คือถ้าดาวมีพลังดาวไหลดีๆนะครับแล้วผมบอกสถิติ3รับดาวโจรดีคุณจะลงทุนต่อทำกำไรก็ไม่แปลกก็อยู่ที่สไตล์การลงทุนของแต่ละคนนะคนที่เข้ามามีความหลากหลายเวลาผมพูดผมจะมีวงเล็บเปิดไว้ให้คุณเลือกไม่จำเป็นที่จะต้องทำเหมือนกันทุกคนนะมันต้องมีคนที่คิดต่างเราก็เลยยอมรับอย่างทำไมผมให้อาจารย์ต่างของอาจารย์วินเพราะว่ามีเลขเจาะบางคนไม่ยอมเล่นเป็นเซตผมก็ไม่ได้บังคับมันนะแต่คุณสนใจเลขเจาะคุณก็ไปดูเจาะจากผังของอาจารย์โอวิษณุได้อาจารย์ให้ฮานอยละ4คู่เองเจาะ4คู่ทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนาคุณชอบลงทุนแค่ 3-4 คู่เพราะคุณมีงบน้อยคุณก็ไปเลือกลงทุนผังอาจารย์โออันนี้ผมก็มีตัวเลือกให้คุณได้นะครับมีทางเลือกทางอื่นด้วยส
นใจนะครับเข้ามาในกลุ่มครับผมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ปี64ผมบอกเลยว่าผมไม่เพิ่งจัดปีนี้นะผมจัดมาก่อนมันสำเร็จไปแล้วอะไรที่มันล้มเหลวคุณจะทำอีกไหมล่ะถ้ามันล้มเหลวแล้วมันแป๊กอ่ะทำแล้วมันไม่ได้รับความยอมรับคุณกลับมาอีกคุณก็แป๊กแล้วถ้าผมกลับมาแสดงว่ามันสำเร็จมาแล้วแล้ว2เดือนที่ผ่านมามันก็พิสูจน์แล้วว่าคนเข้ากลุ่มมาเนี่ยมันไม่ได้มีน้อยลงมันมีแต่เพิ่มขึ้นคนดูที่ไม่ได้เข้ากลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยลงมันมีแต่เพิ่มขึ้นคนจัดรายการรายวันมีเยอะแยะแต่หาคนที่ดูจริงๆ 5,000 อัพอ่ะมีไม่เยอะเลขต้องแม่นพอสมควรต้องมีหลักการต้องมีแนวทางที่จับต้องได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วมันทำกำไรได้จริงถ้ามันขาดทุนถ้ามันลงทุนแล้วเขาจะมาดูให้เสียเวลาค่าไฟค่าเน็ตเขาทำไมนะครับสนใจเข้ากลุ่มติดต่อคอลเซ็นเตอร์พูดถึงขนาดนี้แล้วแสดงว่าผมมีความมั่นใจจริงนะรัฐบาลจัดมาปีที่8แล้วทำหนังสือมา7เล่มแล้วไม่อยากบอกด้วยว่าขายได้เยอะไหมนะสนใจเข้ากลุ่มติดต่อ call center สั่งหนังสือก็ตรงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลดให้ 1,000 เลยถึงสิ้นเดือนมกราเพราะว่าผมอยากให้คุณมีโชคลาภผมมั่นใจนะทำอะไรก็จับต้องบุ๋มปีที่แล้วผมพยายามอยู่เงียบๆนิ่งๆเวลามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นมีคนถามเคยเช็คดูดวงตัวเองบ้างไหมเช็คครับอยู่นิ่งๆไงแต่บางอย่างอ่ะมันจะเกิดอ่ะมันหนักเป็นเบาแต่มันหนีไม่พ้นหรอกก็โดนเหมือนกันไม่งั้นโดนมากกว่านี้อีกฉะนั้นถามว่าเมื่อปีที่แล้วไม่ดีแล้วปีนี้เป็นไงสองเดือนที่ผ่านมาจากแย่ๆพลิกกลับมาเลยนะครับจนผมบอกเลยว่าผมทำนายไปเลยตั้งแต่มกราถึงเมษาเนี่ยทุกราศีจะดีเกือบหมดแล้วพฤหัสเนี่ยกำลังแรงสุดๆแต่หลังจากนั้นพฤหัสย้ายก็ตัวใครตัวมันนะ4เดือนนี้คูณน้ำขึ้นให้รีบตักรีบวางแผนรีบเก็บเงิน18เดือนข้างหน้าในปี67คุณอาจจะดีขึ้นอีกก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ดีล่ะ4เดือนนี้มันดีอ่ะคุณก็ต้องรีบกอบโกยแต่ถามว่าคุณจะรู้ไหมบางทีคุณไม่รู้อ่ะแล้วจะทำไงฮะคุณก็ต้องไปหาผู้รู้ไงถ้าไม่รู้จักอ่ะผมขอแนะนำเสนอตัวเองนะผมก็ยังกำลังทำอยู่นี่ไงเพิ่มรายได้ให้คุณอ่ะแต่ต้องใช้วิธีการเทคนิคของผมนะถ้าวิธีการของคุณมันเสียอยู่ทุกวันคุณจะไปทำให้มันมีรายได้ได้ยังไงเมื่อคุณเดินเจอแต่ปัญหาทุกวันว่าคุณยังเดินทางเดิมอยู่อ่ะคุณต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่เราทำอะไรซ้ำๆแล้วมันเกิดปัญหาเดิมๆอ่ะเรายังทำแบบเดิมๆอ่ะปัญหามันก็เป็นแบบเดิมๆบางทีเราไม่ค่อยชอบเปลี่ยนก็ต้องแล้วแต่คุณตัดสินใจนะครับสั่งหนังสือมันจะว่าปี67หนังสือผม12งวดเข้าเกินขอโทษ24งวดเข้าเกิน12งวดสถิติมันเป็นแบบนั้นอย่าว่าแต่ได้กลางสือคือเลยมันต้องบวกกำไรไม่งั้นสิ้นปีปุ๊บอ่ะมีแต่คนถามหนังสือเสร็จยังจองได้หรือยังสิ้นปีนี้ผมพรีออเดอร์เลยนะนี่เดือนมกราผมขายมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาแล้วตุลานี่ผมต้องเอาเงินไปทอดกฐินนะบอกแต่ตุลาแต่ทอดกฐินกับพฤศจิกานะ 300,000 กว่านะครับยอดกฐินปีก่อนๆผมให้เช่าหนังสือขายหนังสือผมไปสร้างพญานาค2องค์องค์ละล้านครับอันนี้ขอโทษไม่ได้คุยแต่ว่าเป็นผลงานที่ครับหลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ได้จากสมาชิกที่มีโชคมีลาภแล้วก็ช่วยสนับสนุนกันนะครับสนใจนะครับอันดับแรกเลยผมให้ 90% เลยบ้านทุกคนต้องมีจุดเสียผมเรียนชัยภูมิมาไม่มีบ้านทุกคน 100% นะยกเว้นเขาเป็นมีสถาปนิกมีมาออกแบบมีตังค์อ่ะวางจุดเสียดักไว้หมดเลยแล้วมันมีสักกี่คนจะเป็นแบบนั้นเอาผังเมืองกรุงเทพไปแล้วกันสร้างไปสร้างไปไม่ได้วางต
ตอนนี้ระบบผังต้องแก้บางทีแก้ไม่ได้ถ้าแก้ต้องรื้อใหม่พูดง่ายคือต่างคนต่างสร้างบ้านแต่ละคนก็เหมือนกันพอให้คนที่เชี่ยวชาญมาดูปุ๊บต้องปรับต้องรื้อต้องใช้จ่ายมันเยอะง่ายๆเลยนะเซฟสุดแล้วกระจกไป3บาน5บาน300 5005บาน500เนี่ยแค่ค่ารถให้ผู้รู้ไปไม่ต้องสินแสหรอกให้ผมเนี่ยอาจารย์ก็ก๋อยไปเนี่ย500ก็คงไม่ไปหรอกค่าทางด่วนค่าน้ำมันค่าที่จะเดินรอบบ้านที่จุดนู้นจุดนี้คุยกับคุณเป็นชั่วโมง500บาทไม่ได้ดูถูกเงิน500แต่ว่าค่าวิชาค่าการทำงานไปดวงจุ้ยหายภูมิเนี่ยมันต้องครึ่งวันนะครับไม่ใช่ดูแค่ครึ่งชั่วโมงนะดูดวงผมยังดูเป็นชั่วโมงเลย500บาทเงี้ยวิธีปรับง่ายสุดนะเอาแบ็คที่ผมมีเนี่ยผมแบ็คไม่ใช่สีดำนะแบ็คหมายถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราอุบาจาเราองค์พระราหูนะเขาก็จบไป5บานนะติดท่าหน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคห้องน้ำเนี่ยเรื่องการเงินห้องครัวการงานห้องนอนความรักหน้าบ้านปัญหาและอุปสรรคที่ต้นไม้ที่เสาแต่ถ้าไม่มีก็ติดเสาในบ้านรากฐานความมั่งคงนะครับบางคนกระท่อนกระแท่นเนี่ยบ้านอยู่มาตั้งแต่เกิดมันยังงองๆแง่งๆก็เอาไปติดซะ 7-8 จะได้ช่วยกันก็ฝากด้วยนะครับคลิปใหม่ๆกำลังจะออกก็รอติดตามจะรู้ได้ไงว่าเมื่อจะออกวันไหนวิธีง่ายๆกดติดตามกดกระดิ่งกดระฆังพอมีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนนะครับมีคนดูใหม่ๆเบื้องหลังบ้าน YouTube แจ้งมาว่ามีคนดูเพิ่มมาในตอนนี้มีคนดูใหม่ๆเพิ่มมาเป็นแสนแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามรบกวนช่วยกดให้นิดนึงนะครับเราจะได้เป็นFC เป็นคนที่นะครับเราติดตามนะครับสักข่าวสารกันนะครับหรือว่าถ้าอยากเมตตาก็ช่วยนะครับกดไลค์ไลค์แปลว่าชอบใจนะครับถูกใจกดแชร์ก็คือแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในจะเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนกับคุณทาง YouTube จะได้เห็นด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจในการติดตามแล้วก็เข้ากลุ่มมาเป็นจำนวนมากก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภแล้วก็เฮงๆปังๆไปด้วยกันครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับฤกษ์ดียามดีตัวเลขดีขอให้คุณทำกำไรกันได้เยอะๆนั่นคือความมุ่งหวังความตั้งใจของผมพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ผมก็จะมาพูดชิวๆนะครับเอาข้อมูลเทคนิคมาคุยกันใครว่างก็เข้ามาฟังได้การจะลงทุนต้องมีข้อมูลนะครับมีความรู้อะไรดีคุณก็เก็บไปอะไรไม่ดีคุณก็ไม่ต้องออกไปนะครับยังไงเสาร์อาทิตย์เราก็มาพูดคุยเพื่อที่จะวางแผนงานสรุปด้วยว่ารอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหนข้อดีตรงไหนเพื่อที่วันจันทร์เราจะได้ลงทุนแบบถูกประเด็นยิงธนูให้เข้าเป้ากันนะครับก็วันนี้ขอให้มีโชคดีนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ